ที่หนุ่มฮอตห้างแตกคนล่าสุดไปแล้วค่ะพี่หมื่นโป๊ปธนวัฒน์เพราะกระแสละครย้อนยุคฟีเวอร์ทำเอาหนุ่มโป๊ปขึ้นแท่นสามีแห่งชาติคนใหม่โผล่ไปที่ไหนไหนแฟนๆก็ห้อมล้อมถล่มทลายชนิดเข้าวงการมา12ปีไม่เคยฮอตขนาดนี้แถมอีเวนต์อย่างพุ่งชนคิวเต็ม7วันรวดพร้อมๆกับค่าตั๋วที่พุ่งขึ้นตามไปด้วยก็ต้องขึ้นแหละครับเพราะไม่ก็พูดตรงๆนะฮะมันก็มีขึ้นบ้างแหละฮะบางงานไม่เยอะครับก็หลายแสนหลายแสนมาพูดเล่นโอ้โหเมื่อก่อนลดแล้วลดอีกยังไม่จ้างเลยตอนนี้เพิ่มแล้วทำนู่นทำนี่เอารับรับผมไม่เคยคิดจะแบบว่ากอบโกยจากวงการบันเทิงเลยในใจคือว่าเรามีความสุขกับการเป็นนักแสดงเราก็ทำหน้าที่นักแสดงให้ดีพอวันหนึ่งที่มันได้มาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเขาให้รางวัลเราเฉยๆที่เราตั้งใจทำงานมากกว่ามันก็มีไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มีคนใหม่มาแทนผมก็เลยเฉยๆก็คืออยากจะดังก็ดังอยากจะหายก็หายและเพราะจิ้นกับนางเอกในจอเบลล่าราณีจนแฟนๆฟินลืมก็เลยไม่วายมีข่าวว่าพระเอกตัวจริงของสาวเบลล่าอย่างหนุ่มเวียดชักออกอาการหึงซะแล้วล่ะค่ะเขาเป็นนักแสดงเขาก็ต้องเข้าใจแหละมันเป็นงานเนาะพี่ไม่ได้คิดอะไรนะก็เกรงใจเบลมากกว่าผมเกรงใจเบลมากกว่าก็คือจะแบบบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นเท่านี้นะจะแสดงแบบนี้นะขอโทษนะอะไรประมาณนี้ครับจะให้แย่งเขาเลยเหรอเดี๋ยวงานข้าวไม่เอากล้ามใหญ่ด้วย